สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักครับนี่คือรายการ Living a Good Life ชีวิตที่ดีกว่าด้วยคุณค่าของบิ่มLiving a Good Life by บิ่มอยากจะบอกว่าคำว่าชีวิตที่ดีกว่าเนี่ยนะคะอย่ามองเรื่องเดียวมิติเดียวชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าภาษาฝรั่งเขาเรียกว่ามันเป็น multi dimensional มันมีหลายมิตินะคะร่างกายแข็งแรงจิตใจสบายดำเนินชีวิตสะดวกคือหลายคนอาจจะนึกว่าชีวิตที่ดีกว่าก็คือมีเงินเยอะไม่ใช่อันนั้นมิติเดียวมีบ้านหลังใหญ่มิติเดียวนั้นมิติเดียวนั่นคิดตื้นๆนะแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยร่างกายเราแข็งแรงครับนะคะจิตใจเราสบายจะทำอะไรไม่ติดไม่ขัดไม่มีอุปสรรคโอ้โหนะคะสะดวกโยทินนะคะแล้วก็สงบไม่มีอะไรที่มีความขัดแย้งในใจครับนะคะนั่นแหละคือชีวิตที่ดีกว่าโอ้ยธรรมศาสตร์คนบันเทิงก็เรียกสวดยวดสุดยอดแหมวันนี้เรามาเรื่องภาษาไงนี่แน่เหรอเอาเข้าเรื่องดีกว่าอาจารย์ชีวิตที่ดีกว่าก็จะเกิดจากการที่เรามีถ้อยคำต่างๆที่มันอยู่ในพจนานุกรมชีวิตแล้วเราเนี่ยเข้าใจคำคำนั้นอย่างไรเอาคำคำนั้นเนี่ยมาเป็นฐานแห่งชีวิตที่ดีกว่าอย่างไรหามาได้ตัวอะไรจากภาชนะทรงกลมแต่ไม่ยอมเรียกว่าไข่นะมานี่ได้ตัวอักษรบอใบไม้โอ้ยเยอะแยะเอาคำอะไรโอ้โหบอใบไม้เอามาบอใบไม้เอามาอ่ะผมได้คำหนึ่งละคำว่าอะไรบ้าบินบ้าบินขนมชนิดหนึ่งอ่าเห็นไหมมุทะลุหุนหันพลันแล่นมุทะลุมุทะลุนี่ก็แปลกก็เหมือนกับเหมือนกันก็คือแบบว่ากล้าในเรื่องที่มันไม่ควรจะกล้านะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราเองเนี่ยโมโหใครสักคนหนึ่งครับแล้วเราก็เห็นนะว่าเราไม่มีทางจะสู้กับคนคนนั้นได้อ่ะแต่เราก็ยังจะไปสู้มันเนี่ยเช่นเขาตัวใหญ่คนเขาเยอะเขาใหญ่เขามีอาวุธเขาคนเยอะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วยังจะบุกเข้าไปโอ้ยกูโมโหมันมากเลยไม่เอากูไม่ยอมเลยเนี่ยคนก็บอกใจเย็นเย็นอย่างนี้เท่ากับเอาไข่ไปกระทบหินไม่การที่เราคิดเอาไข่ไปกระทบหินเนี่ยเราคือคนบ้าบินนะแล้วก็เวลาเรามีเรื่องมีราวอะไรเนี่ยเราก็คิดแต่จะใช้กำลังนะคะเราไม่คิดที่จะทำอะไรที่มันเป็นการค่อยๆไม่มีกลยุทธ์มันไม่มีกลยุทธ์อะไรเลยอันนี้แสดงว่าเป็นใช้อารมณ์อย่างเดียวเชิงลบลบแน่นอนไม่มีใครใช้บ้าบินแล้วว่ามุทะลุนี่ก็เรื่องดีไม่มีไม่เหมือนแบบสมัยก่อนแบบโหเป็นซูเปอร์ฮีโร่กล้าบ้าบินเข้าไปอย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีไม่ควรจะมาต่อกันเลยซ้ำอ๋อกล้าหาญเนี่ยตามด้วยกันได้อือฮึนะคะแต่กล้าบ้าบินเนี่ยไม่ควรเอามารวมกันเลยอ๋อนั่นอาจจะเป็นภาษาในโฆษณาแต่ว่าไอ้คนนี้บ้าบินเนี่ยเราใช้ได้ก็คือหมายความว่ามันเป็นคนที่ทำอะไรที่คิดว่าตัวเองเก่งโดยไม่รู้ว่ามันเป็นการคิดผิดเนื่องจากว่ายังไงก็สู้ไม่ได้ก็ยังดันจะออกไปอันนี้จะคล้ายๆกับหุนหันพลันแล่นไหมครับอาจารย์ไม่หุนหันพลันแล่นแปลว่าทำอะไรเร็วเกินไปไม่ทันได้คิดไม่ทันได้คิดอ๋อแต่นี่มันอาจจะคิดแต่มันคิดผิดมันนึกว่าจะสู้ได้คือไม่ดีทั้งคู่อ่ะพูดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ถูกเพื่อนหรือว่าใครที่คนรอบข้างมาบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นคนบ้าบินไม่ดีแน่อันนี้เขาตำหนิละออกเป็นในเชิงตำหนิแหมวันนี้เราได้คำที่ได้คำจำกัดความชัดเจนมากเลยนะเอาละนั่นก็คือผ่านไปละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับในช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษนะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำผลไม้ชนิดนึงน้ำมะกรูดและในช่วงนี้นะครับเราจะได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของน้ำผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งนับวันจะกลายเป็นเครื่องดื่มมหัศจรรย์แห่งมวลมนุษยชาตินะครับเราจะได้พูดคุยกับท่านศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับจริงๆนะก็คือน้ำมังคุดผลไม้มังคุดในหนังสือพิมพ์แบงก์ของโพสต์ในปีคริสตศักราช1991ครับเขาไปสัมภาษณ์ผมเนื่องจากว่าเราเป็นคณะนักวิจัยทำวิจัยเรื่องมังคุดตั้งแต่ปี1978
สิบกว่าปีต่อมาก็เป็นบทความเป็นงานวิชาการที่แพร่หลายไปทั่วโลกแล้วเขาก็ไปหลังจากสัมภาษณ์เราแล้วก็ไปเขียนจั่วหัวว่าลูกเป็ดขี้เหร่แต่มีผลเชิงการแพทย์นะครับแล้วก็พูดถึงงานวิจัยของเราซึ่งทำมาอย่างต่อเนื่องว่ามันมีคุณสมบัติดีอย่างไรนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าการจั่วหัวลูกเป็ดขี้เหร่ตรงนี้มันก็ดึงความสนใจฝรั่งก็เข้ามาดูนะครับในที่สุดเอกสารฉบับนี้ได้ถูกแปลงให้เป็นเอกสารประกอบการขายน้ำมังคุดนะฮะแต่ไม่ใช่ของอาจารย์ใช่ไหมตอนนั้นไม่ครับแต่ก็เพียงแต่ว่าเป็นงานที่เราทำที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาสงขลานครินทร์นะครับแล้วเขาก็ไปทำเป็นเอกสารสีสันสวยงามแล้วก็ขายน้ำมังคุดที่เห็นอยู่เนี่ยนะคือเอาไปประกอบการขายของเขาใช่ครับซึ่งก็เป็นการอ้างอิงข้อมูลของอาจารย์เองใช่ครับใช่ครับแต่มีถูกบ้างผิดบ้างส่วนใหญ่ก็ผิด แต่คุณภาพก็ถูกนะครับคือมันสามารถที่จะดูแลสุขภาพต่างๆของคนที่มีแพ้ภูมิตัวเองได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ได้ข่าวว่าวิธีการผลิตของเขาเนี่ยไม่ใช่วิธีการผลิตที่ถูกต้องครับอาจารย์เห็นในน้ำขวดเนี่ยจะเห็นว่ามันเข้มข้นสีเข้มข้นน้ำตาลเข้มนะครับสาเหตุก็เพราะว่ามันมีแทนนินอยู่เยอะมากจากเปลือกเนี่ยครับดูเขาบดทั้งลูกนะครับเขาบดทั้งลูกแล้วก็หวังว่าจะได้สารที่เราสกัดมาจากเปลือกให้อยู่ในน้ำมังคุดที่เขาเอาไปขายพออาจารย์พูดถึงสารแทนนินหลายคนที่มีความรู้เรื่องของเกี่ยวกับสารแทนนินอาจจะบอกอ้าวมันก็มีประโยชน์นี่น้อยๆก็มีประโยชน์ดีฮะแต่ถ้ามากๆแล้วก็กินต่อเนื่องก็มีปัญหานะฮะก็จะไปเป็นพิษต่อทางเดินระบบต่อระบบทางเดินอาหารนะครับต่อตัดต่อไตแล้วก็ทำให้เม็ดเลือดขาวลดลงนะฮะภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะลดลงด้วยเขาขายอยู่2ปีเนี่ยขายได้ 40,000 ล้านบาทนะฮะว้าวนะฮะโดยใช้เอกสารวิจัยของอาจารย์เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งครับแล้วก็มีทีมหมอชัดเจนพูดถึงว่าประโยชน์ของมันคืออะไรยังไงแต่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ผิดผลเสียก็ไม่รู้ด้วยครับเขาก็ไม่รู้ด้วยนะครับทีนี้คือสิ่งที่เรากังวลก็คือว่ามีการผลิตลักษณะเดียวกันในประเทศไทยครับแล้วก็เริ่มจำหน่ายก็ขายดีอยู่2ปีจนกระทั่งมีในปี2563ก็มีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคไตนะฮะเป็นโรคปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกินน้ำมังคุดอย่างต่อเนื่องเขาก็รักษาโรคปวดขาครับจากการที่กินน้ำมังคุดบดทั้งลูกเหมือนกันนะฮะแล้วก็ปวดขาก็หายไปแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าใช้ต่อเนื่องมา1เดือนก็มีอาการปวดทั้งตัวขยับตัวไม่ได้ทุรนทุรายแล้วก็แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นภาวะไตบกพร่องนะครับแล้วก็นี่คือประกาศที่อย.ออกมาในปีนั้นบอกว่าขอให้ระมัดระวังในการเชื่อนะฮะโฆษณาที่มันเกินเลยจากมังคุดอันนี้ถ้าว่าไปเนี่ยเหมือนกับเป็นการทำลายอุตสาหกรรมน้ำมังคุดใช่ใช่เพราะไอ้การกระทำที่ผิดๆและเข้าใจไม่แท้ไม่จริงเนี่ยแล้วก็ออกมาในชื่อน้ำมังคุดนะลองคิดดูยันน้ำมังคุดที่ผลิตอย่างถูกต้องที่จะตามมาเนี่ยต้องมานั่งแก้ทัศนคติเชิงลบเพราะฉะนั้นไอ้การกระทำแบบนี้ถือว่าทำลายอุตสาหกรรมมังคุดโดยตรงครับอันนั้นก็คือความรับผิดชอบของเรานะครับเพราะเราเป็นคนปลุกกระแสเรื่องมังคุดขึ้นมาในโลกนี้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องปกป้องมังคุดของเราอะนะฮะเพราะนั้นเราก็เลยให้ไปให้ข่าวแถลงข่าวแล้วก็ในที่สุดแล้วเราก็ต้องทำน้ำมังคุดที่มีมาตรฐานออกมาให้คนใช้ครับก็ต้องมีรสชาติดีไม่เติมน้ำตาลไม่เติมสีไม่เติมกลิ่นไม่มีสารกันบูดแล้วก็ไม่ใส่เปลือกครับเพราะนั้นเราจะใส่แต่เมล็ดแล้วก็ใส่แต่เนื้อแต่ที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเราทำอย่างนี้ก็จะไม่มีแทนนินจากเปลือกมากไปนะฮะในที่สุดสิ่งที่เราทำขึ้นมาก็คือควบคุมปริมาณสารมาตรฐานในการผลิตของเราแต่ละครั้งนะฮะให้มีประโยชน์นะในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะยิ่งตอนนั้นเราก็เน้นไปที่ผู้ป่วยมะเร็งเพราะงานวิจัยของเราทราบว่าในนั้นมีสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็งอยู่มากอย่างเช่นเรามีสาร GM1 ซึ่งเราสกัดออกมาตั้งแต่30กว่าปีที่แล้วGM1 เนี่ยมันจะทำลายผนังเซลล์มะเร็งนะครับเราก็ควบคุมปริมาณมาตรฐานของน้ำให้มีปริมาณมาตรฐานของ GM1 อยู่แล้วก็มีสารอัลฟาไฮดรอกซีแอซิดซึ่งจะมีความสามารถในการจับกับเหล็กอิสระซึ่งเซลล์มะเร็งจะชอบมากเพราะมันจะเป็นตัวที่ทำให้มันเจริญเติบโตเร็วกว่าเซลล์ปกติในร่างกายก็จับตรงนั้นแล้วก็ไปทิ้งซะนะครับแล้วประการที่3ก็คือมีสารอัลฟาไฮดรอกซีซิตริกแอซิดซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยระงับการสร้างไขมัน
ของเซลล์มะเร็งซึ่งก็เป็นอาหารของเซลล์มะเร็งก็ไขมันนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของเยื่อบุผนังเซลล์มะเร็งได้พอมันหยุดสร้างหรือสร้างน้อยลงมันก็เจริญเติบโตช้านะครับเราก็ควบคุมให้มีมาตรฐานของสารตัวนี้อยู่และสุดท้ายครับก็มันจะมีสารโพซิลลูโพลิแซคคารายซึ่งจะเป็นสารที่เรารู้กันอยู่ตอนปัจจุบันนี้คือสารที่อยู่ในเห็ดทั้งหลายของเราน้ำมังคุดของเราก็จะมีปริมาณสารโพลิแซคคารายที่สูงมากเราก็สามารถทำให้น้ำมังคุดของเราเนี่ยช่วยดูแลผู้ป่วยมะเร็งคือยืดชีวิตเขาคือทำให้มีคุณภาพในการดำรงชีวิตต่อไปได้บางรายนี่ที่เป็นมะเร็งอยู่เนี่ยก็ใช้น้ำมังคุดแล้วก็สุขภาพแข็งแรงขึ้น อยู่เป็น5ปี10ปีนะครับคือหมอจะรักษายังไงก็รักษาไปครับแต่ก็ควบคู่กับการดื่มน้ำมังคุดไปด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มตรงนี้ก็จะทำให้ได้คุณภาพชีวิตกลับคืนมาครับแล้วก็ถ้าพูดถึงการยืดเวลาของอายุมันก็น่าจะได้ด้วยใช่ครับอาจารย์ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในขณะที่นั้นเราก็กำลังสนใจเรื่องการปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพแล้วก็เอาน้ำมังคุดเนี่ยมาทดสอบในผู้ในอาสาสมัครนะฮะให้ดื่มวันละ300ซีซีนะฮะวันละ300ซีซีต่อเนื่องเป็นเวลา15วันแล้วก็เปรียบเทียบกับคนที่ดื่มน้ำเปล่านะครับแล้วเราก็พบว่าจากการตรวจเม็ดเลือดขาวนะฮะที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์โดยศาสตราจารย์ดร.วัชระกสินเลิศซึ่งเป็นนักภูมิคุ้มกันวิทยาอันดับหนึ่งในแผ่นดินนะฮะเราก็พบว่า15วันที่กินวันละ300ซีซีเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดขาวที่สร้างภูมิคุ้มกันเขาเรียก T helper cell นี่แหละครับอย่างเช่นมีการเพิ่มขึ้นของ T regulator ซึ่งเป็นเม็ดเลือดขาวที่ควบคุมการสร้างเม็ดเลือดขาวที่มันตัวหนึ่งนะอะไรที่มันมากไปก็จะถูกควบคุมด้วยT regulator ก็คือควบคุมไม่ให้ T helper 1 T helper 2 T helper 17ไม่ให้อำนาจสร้างมากไปและ T helper 1 T helper 2 T helper 17หรือ TS 1 2 17เนี่ยถ้ามันมากไปจะเกิดภาวะแพ้ภูมิตัวเองได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นภาพตรงนี้เราก็บอกอ๋อน้ำมังคุดของเราเนี่ยชัดเจนนะมันเพิ่ม T regulator เพราะอาการแพ้ภูมิตัวเองทั้งหลายแหล่เนี่ยใช้ท่าน้ำมังคุดเนี่ยมันจะทำให้ระงับลงไปได้แต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าการที่เราปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลเนี่ยแล้วมันสิ่งที่เหลือไว้ก็ยังคือว่ามันจะมี T helper 1 TH1 มากกว่า TH2 คือภาวะ TH1 เด่นกว่า TH2 ซึ่งนักภูมิคุ้มกันวิทยาบอกว่าเนี่ยดีมากเพราะนี่คือภาวะที่ร่างกายสามารถที่จะเพิ่มภูมิต้านทานกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายไม่ว่าเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอกและมะเร็งคือพูดง่ายๆเป็นภาวะที่ร่างกายแข็งแรงใช่ใช่ครับแล้วก็ไม่มีโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับต่อมาแล้วก็พบว่ามันมีการที่มันมีอินเทอร์ลีคิน9เพิ่มขึ้นนะจากที่มีส่วนหนึ่งของ T regulator เนี่ยไอ้ TH ที่อินเทอร์ลีคิน9เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเพิ่งมีการพบว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการหลั่งจากเม็ดเลือดขาว T helper 9 T helper 9ซึ่งตรงนี้เราก็อาจารย์วัชระก็ฟันธงว่ามันชัดเจนว่ามันมาจาก TH9แล้ว TH9 เนี่ยก็ขณะนี้ได้รับความสนใจมากเพราะเป็นเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตในการดูแลเซลล์มะเร็งจัดการกับเซลล์มะเร็งจนกระทั่งมันไม่โตต่อไปคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดมีตัวนี้เนี่ยเม็ดเลือดขาวที่จะแค่ฆ่าเชื้อมะเร็งเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นใช่ครับแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับไอ้ตัวเชื้อมะเร็งได้ครับจากการที่เรามีทั้งความสามารถในการป้องกันหรือจัดการชะลอมะเร็งไม่ให้เจริญเติบโตต่อไปนะครับรวมทั้งความสามารถในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วก็ลดอาการแพ้ภูมิตัวเองตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมาที่เราทำน้ำคุดบิมเพื่อจะแก้ปัญหาที่ความเข้าใจผิดหรือใช้น้ำคุดที่ผิดนะครับเราก็ทำให้ผู้บริโภคนะที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้สามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างเช่นกรดไหลย้อนนะฮะภูมิแพ้แพ้ภูมิตัวเองทั้งหลายไม่ว่ากระดูกพรุนโรคช่องปากตับอักเสบไทรอยเป็นพิษมะเร็งเม็ดเลือดขาวพวกนี้แพ้ภูมิตัวเองทั้งนั้นหอผืดสะเก็ดเงินมดลูกอักเสบสายไขมันอุดตันอักเสบไขมันอุดตันเส้นเลือดนะครับนอนหลับผิดปกติผื่นคันตามผิวหนังปลอกประสาทอักเสบที่เรียก MS multiple sclerosis นะครับแล้วก็โรคหนังแข็งเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเรียนให้ท่านผู้ชมทราบก็คือว่าในน้ำมังคุดของเรามันมีน้ำตาลธรรมชาติอยู่เพราะนั้นผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยทานน้ำมังคุดของเราต่อเนื่องไม่ได้
ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ครับแล้วก็งานผลิตน้ำมังคุดให้ได้มาตรฐานก็มีการทดสอบอย่างชัดเจนในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับก็เป็นงานที่บริษัทแอปโก้บริษัทอิเจตไพโตซูโก้จำกัดมหาชนเนี่ยร่วมสนับสนุนการวิจัยกับสำนักงานโภชนาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับหรืออาด้านะฮะก็งานวิจัยชิ้นนี้ตอนที่เกิดเป็นผลออกมาก็เป็นส่วนที่ช่วยยกระดับราคามังคุดเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะครับจากราคา3บาทเทขายข้างถนนมันก็เริ่มระบบคว้างก็มีเราก็เลยกระชุ่มชาวสวนด้วยก็ทางภาคตะวันออกก็ชัดเจนในปีนั้นราคาก็เพิ่มขึ้นมาปีต่อมามันก็ไม่รุนแรงมากนักแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาอีกเลยช่วยเกษตรกรไทยช่วยคนไทยแล้วช่วยคนทั่วโลกด้วยนะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณนะครับผมเคยเป็นมะเร็งอยู่ที่1994อยู่ที่โพรงคุมจมูกหลัง10ปีหลังเนี่ยแกมาอยู่ที่ปอดผมครับผมก็มาผ่าตัดอยู่ที่ทางกรุงเทพครับร่างกายแกไม่ค่อยสบายอยู่บางทีมันก็เจ็บบางทีมันก็เป็นหวัดใช่ป่ะได้ประมาณสัก2ปีเสร็จๆไปตรวจใช่ป่ะ CA แกก็ค่อยๆขึ้นสูงที่สุดประมาณอยู่ที่50แล้วผมก็ตัดสินใจไปที่สิงคโปร์ครับไปรักษาเสร็จรู้สึกว่าก็ไม่ดีตรวจอีกครั้งนึงแกมาถึงที่ตุ่มน้ำเหลืองผมไม่คิดว่าจะรักษาอย่างนะหมอก็บอกไปฉายแสงตรวจอีกข้างหนึ่งเนี่ยแกมาที่กระดูกใช่หมอก็สั่งว่าไปเลเซอร์รู้สึกว่าเลเซอร์เสร็จแล้ว CA ก็ไม่มีลงนะแกก็อยู่ที่18กว่ากินอาหารเสริมมาทั้ง10กว่าปีทุกสิ่งทุกอย่างก็เคยกินนะออกประเทศอะไรบ้างครับอ๋ออเมริกามั่งญี่ปุ่นมั่งยุโรปมั่งอะไรมั่งผมเซอร์หมดไม่ได้ผลเลยผมก็ไปเจอน้ำมังคุดผมก็เอามากินรู้สึกว่าแกทำให้ร่างกายเราไม่เจ็บนะหวัดก็ค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆศูนย์วิจัยมังคุดแกรู้สึกว่าผลเร็วกว่าเยอะครับผมก็ให้ลูกสาวผมโทรมาถามเสร็จแล้วผมก็บินขึ้นมาที่กรุงเทพอยากรู้อาหารเสริมนี่จริงๆมันช่วยได้ร่างกายเยอะไหมแกก็มีขายอีกแบบนึงก็เป็นแคปซูลรู้สึกว่ารวมกันไอ้นี่แล้วร่างกายก็ยิ่งดียิ่งแข็งแรงขึ้นวันนึงผมทำแคปซูลประมาณนี้6เม็ดครับวันละ6เม็ดใช่เช้าเที่ยงเย็นน้ำประมาณวันละ2ขวดผมก็อยากรู้ว่าร่างกายเราหายจริงหรือเปล่าไปแพทสแกนอีกครั้งนึงหมอก็คิดว่าเอ้ยมันทำไมมันหายได้CA ก็ลงแล้วเหลือ 3.8 ครับผมก็งงนะแพทย์สแกนออกมานี่รู้สึกว่าร่างกายไม่มีอะไรแล้วนะแล้วหมอก็บอกกับสั่ง2เดือนไปดูอีกครั้งนึงดูที่จริงๆก็แกหายป่ะครับรู้สึกว่าเรื่องมังคุดนี่นะแกมีช่วยที่ร่างกายมันเสริมสร้างขึ้นมาให้เราสุขภาพดีขึ้นมาตั้งเยอะนะตั้งแต่ตาถึงทุกผมคิดอาจจะมันช่วยได้ตั้งหลายอย่างคุณไทยเก่งมากครับก็ต้องขอบใจอาจารย์นี่มันเป็นหมอด็อกเตอร์เนี่ยแกผลิตออกมาให้เพราะมาช่วยคุณป่วยครับการวิจัยและทดสอบที่สนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรและแอปโก้พบว่าน้ำมังคุดที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและของผู้ป่วยกระเพาะและลำไส้อักเสบเรื้อรังGo Shape Member Club ชมรมคนหุ่นสวยผู้หญิงทุกคนจะมีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของตนเองและต้องการลดความอ้วนไม่ว่าตนเองจะอ้วนจริงหรือไม่คนที่ไม่อ้วนก็ยังอยากจะมีหุ่นสวยขึ้นกว่าเดิมความกังวลนี้นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อลดความอ้วนซึ่งในบางครั้งมักจะไม่เหมาะสมสำหรับสุขภาพเช่นไปเน้นเรื่องการลดน้ำหนักแทนการลดไขมันส่วนเกินและเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพด้วยหลักคิดนี้คณะนักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราจึงได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดไขมันส่วนเกินจากผลกาซิเนียแล้วขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตำรับแรกของประเทศไทยในปี2539
และจำหน่ายแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศช่วยให้ผู้หญิงมีหุ่นสวยและมีสุขภาพดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสู่ธรรมชาติที่คณะนักวิจัยของเราได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อเกินกว่า10ปีที่แล้วครับได้ผ่านการทดสอบใน3สถาบันทางการแพทย์ของไทยว่าใช้ได้ผลปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงล่าสุดก็ได้มีการทดสอบในโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าได้ผลแน่นอนแล้วมีการนำเสนอผลการวิจัยนั้นผลการทดสอบนั้นในสภาโภชนาการคลินิกระดับโลกแล้วก็งานประชุมโภชนาการนานาชาติที่เวียนนาด้วยนอกจากนี้แล้วก็มีการพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยผลการทดสอบนั้นในวารสารนานาชาติตามหลักวิทยาศาสตร์สากลนะครับการลดลงของไขมันส่วนเกินตามส่วนต่างของร่างกายก็ปรากฏชัดเจนนะครับตรงไหนที่มีไขมันส่วนเกินมากก็ลดไปมากแล้วก็ส่วนเกินน้อยก็ลดไปน้อยนะครับที่เห็นชัดๆที่ผมก็จะสรุปให้เห็นเด่นๆก็คือว่าที่เอวเนี่ยฮะที่เอวซึ่งเป็นส่วนที่พวกเรามักจะกังวลที่สุดสามารถลดไปถึง 18% ในเวลาเพียง2เดือนส่วนที่สะโพกก็ประมาณ 55% นะครับต้นแขนนะฮะต้นแขนลดไปถึง 24% ได้เวลาที่เรายื่นแขนออกไปที่มันห้อยย้อยเนี่ยครับไอ้ตรงนั้นลดไปถึง 24% นะครับในเวลา8สัปดาห์ไอ้ใต้คางครับที่ใต้คางเนี่ยที่เป็นเหนียงย้อนลงมานะครับก็ลดลงได้ชัดเจนนะครับส่วนต้นขานะที่เราทดสอบก็พบว่าลดลงไปประมาณ 6% นะครับเรามีความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์นี้นะครับเพราะสูตรนี้ได้มีการจำหน่ายไปแล้ว27ประเทศทั่วโลกคือปัจจุบันเนี่ยคนอยากจะลดความอ้วนคนก็กลัวว่ากินเหมือนกับกินยาหรือเปล่ามีผลเสียหรือไม่มีภาวะเครียดต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์นะเราบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะเข้ากินเข้าไปแล้วก็ไปทำงานกับร่างกายของเราแบบธรรมชาติเพราะนั้นเราก็อยากจะให้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลดสัดส่วนของเรามีความสุขจากการใช้สบายๆอยากจะกินอาหารก็กินเป็นอาหารอยากจะกินเป็นน้ำก็กินเป็นชนิดน้ำอยากจะกินแคปซูลเพื่อให้สะดวกก็กินเป็นแคปซูลอยากจะชงเข้าไปในกาแฟเข้าไปในชาหรือเข้าไปในก๋วยเตี๋ยวก็ทับรับประทานได้นะครับก็เป็นความสบายๆซึ่งเกิดจากการลดสัดส่วนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยตั้งชมรมคนหุ่นสวยขึ้นมาเพื่อให้เกิดการสร้างสังคมของคนที่ร่วมกันมามีหุ่นสวยนะครับแล้วเราก็จะได้ร่วมกันเพียวทั้งแผ่นดินสวัสดีครับผมชื่อโกศลสายสนิทครับปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทผู้บริหารจริงๆโดยเนื้องานเนี่ยผมต้องมีบุคลิกภาพที่ดีนะครับทีนี้รูปร่างเนี่ยปกติก็เป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วผมสูง192ผมหนัก82ในแง่ผู้ชายถือว่าดีใช้ได้เลยแต่สังสรรค์บ่อยเนี่ยครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันบวมครับพุงมันก่อแล้วก็ใต้คอเนี่ยใต้คางเนี่ยครับมันก็ยานหน้าก็พองแล้วก็ตัวเนี่ยมันก็บวมๆขึ้นมันไม่สลิมเรารู้สึกว่าเราอึดอัดเสื้อผ้าที่เคยใส่ได้มันใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็ผมก็อยากใส่กางเกงประเภทแบบสกินนี่แล้วก็เวลาไปซื้อเนี่ยจากปกติเอวเดิมที่เราเคยซื้อเนี่ยมันซื้อไม่ได้มันต้องไปซื้อไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นปัญหาแล้วก็เลยมองว่าทำยังไงเราถึงจะแก้ปัญหานี้ได้นะครับเพราะว่าเวลาไปปรากฏต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยนึกภาพนะครับผมยืนอยู่บนเวทีแล้วผมมีพุงยื่นเนี่ยฮะเสียเซลล์ครับก็พูดตรงๆนะฮะผมก็อยู่ในวงการวิชาการส่วนหนึ่งศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องต่างๆมาพอสมควรมีโอกาสได้มาพบดร.พิเชษนะครับก็ได้นั่งคุยพอนั่งคุยปุ๊บท่านบอกว่าท่านมีเรื่องของสลิมมิ่งผมก็ถามอาจารย์อย่าพูดเล่นนะครับท่านบอกผมไม่ได้พูดเล่นผมมีของจริงผมไม่นักวิทยาศาสตร์โอเคฮะผมขอทำความเข้าใจตอนนี้ผมก็ศึกษาเรื่องข้อมูลของอาจารย์มาพอสมควรนะครับแล้วผมก็ต้องใช้คำว่าอันนี้ตอบโจทย์เพราะว่าข้อที่1เนี่ยมันมีงานวิทยาศาสตร์ที่มันรองรับ2เนี่ยเขาขายไปหลายประเทศแล้วนะฮะ3เนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันเป็นธรรมชาติ4เนี่ยก็คือเขามีทฤษฎีให้เราเห็นว่าอันนี้มันไม่ใช่การกดประสาทไม่ใช่การเป็นไฟเบอร์ไม่ใช่การขับน้ำออก
นะครับแต่มันเป็นวิธีการทางร่างกายจริงๆผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะไม่ต่างกันหรอกทุกคนก็อยากจะดูดีเพียงแต่ว่าผู้ชายอาจจะรู้สึกว่าลุคเสียบางทีคนก็ชอบแต่ความเป็นจริงแล้วทุกคนก็อยากจะรูปร่างดีครับโดยเฉพาะยุคนี้มันเป็นยุคของพวกเมโทรเซ็กชวลทุกคนก็อยากจะแบบมามีรูปร่างเฟิร์มไม่งั้นเราจะไปเข้าฟิตเนสกันทำไมใช่ไหมครับดังนั้นทุกคนอยากได้รูปร่างดีครับเพราะรูปร่างดีเราไปไหนเนี่ยเราก็มีความมั่นใจแล้วที่สำคัญก็คือโรคภัยมันก็น้อยดังนั้นผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยอยากมีรูปร่างที่ดีแล้วก็ไม่ต้องอายครับสินค้าตัวนี้ผมมองว่ามันไม่ใช่ของผู้หญิงมันเป็นของที่ทุกเพศทุกวัยทานได้เพื่อจะทำให้เราเนี่ยกลับมามีรูปร่างที่ตามปกติตั้งแต่ผมใช้สินค้าตัวนี้ก็เหมือนอยู่ในชมรมคนหุ่นสวยเนี่ยนะชีวิตผมดีขึ้นเยอะมากผมสามารถจะมีไลฟ์สไตล์มีสิ่งทุกอย่างที่แบบดีขึ้นมาได้เลยมีความภาคภูมิใจในตัวเองกลับมาผมก็อยากให้ทุกคนฮะได้ประสบการณ์เดียวกันมาร่วมกันครับแล้วพอพวกเรารูปร่างดีขึ้นแล้วนะครับชีวิตเราเนี่ยมันไลฟ์สไตล์มันดีขึ้นเยอะมากเลย Go Chef Secret of Magic นวัตกรรมความเพรียวมหัศจรรย์สนใจเข้าร่วมชมรมคนหุ่นสวยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0888588088หรือ www.goshapeclub.com วันนี้นะคะเราเจอบอใบไม้แล้วต้นเขาก็คำว่าบ้าบิ่นขึ้นมาซึ่งคำว่าบ้าเนี่ยไม่ว่าไปใช้กับอะไร มันไม่ดีทั้งนั้นนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของประเทศชาติเราครับคือบ้าอำนาจโอ้โหอันนี้ก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตใครดีใช่คืออำนาจเนี่ยเราควรจะใช้อย่างไม่ฟุ่มเฟือยแล้วการใช้อำนาจต้องใช้อย่างชอบธรรมครับต้องใช้อยู่บนหลักนิติธรรมถ้าเมื่อไหร่เนี่ยอำนาจไปอยู่ในมือของคนซึ่งไม่เคารพกฎหมายอำนาจไปอยู่ในมือของคนที่ไม่มีหลักแห่งความชอบธรรมไปอำนาจไปอยู่ในมือของคนที่ไม่มีหลักธรรมาภิบาลเมื่อนั้นสังคมใดก็ตามที่มีคนบ้าอำนาจแบบนั้นอยู่สังคมนั้นพังพินาศล้มเหลวเพราะฉะนั้นเราคนไทยต้องร่วมมือกันอย่าปล่อยให้คนที่บ้าอำนาจนะคะได้ถืออำนาจเราจะต้องกำจัดคนที่บ้าอำนาจอย่าได้ให้มีอำนาจอยู่ในมือเขาคนที่จะมีอำนาจอยู่ในมือจะต้องเป็นคนที่รู้จักใช้อำนาจบนหลักนิติธรรมบนธรรมหลักธรรมาภิบาลและยึดมั่นในความชอบธรรมนะคะเอาละค่ะอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าก็โทรมาที่026464800หรือเข้าไปที่ www.vimonet.com นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาก่อนแล้วครับสวัสดีครับ